พี่หมื่นก็ขอเชิญอ๋อเจ้าทั้งประเทศนะครับกด Subscribe นะครับช่อง Daily New Life ขีด TS นะครับเพื่อติดตามกระแสแล้วก็ข่าวบันเทิงต่างๆได้ทุกวันเลยนะครับมาปิดท้ายสั้นๆนะอีกสัก 2-3 นาทีนะครับพี่แซนเมื่อวานก่อนนี้ครับกรณีกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มนะทะเลาะกันกลางเมืองเลยนะลากอาก้ามายิงกันเลยนะ อยู่แถวๆเหตุเกิดแถวๆซอยข้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทราวอเตอร์เกตพาวิเลียนแถวๆประตูน้ำอ่ะปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็ได้รับลูกหลงบาดเจ็บกันหลายคนเลยเรื่องนี้เขาบอกว่าโอ้โหนี่เป็นเหมือนกับลูกน้องสมุนมาเฟียนะสมุนบายฝักอย่างนี้คือเมื่อวานเนี่ยพอมันเกิดคดีขึ้นใช่มั้ยมันก็เต้นดิเพราะว่าตำรวจก็ต้องเต้นเพราะอะไรเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียเขาเสียชีวิตคนเสียชีวิตเราจะบอกชื่อได้ไหมได้สิครับคนเสียชีวิตก็คือนายกาเรชาธีราชาวอินเดียอายุ42ปีคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมานั่งกินน้ำชาอยู่เขารอขึ้นรถบัสนั้นจะมีรถบัสจอดอยู่ไงก็บางทีก็มารอแถวๆนั้นรถบัสแต่ละคันนี้คนเจ็บอีกคนก็เป็นชาวอินเดียชื่อนายชามาครับดาดาเมนดราอันนี้อายุ45ปีแล้วก็เป็นคนลาวคนหนึ่งชื่อนายเขียววงศาโทนเขียวแล้วก็เป็นคนไทย2คนคนไทยนี่จำชื่อดีนะครับคุณทักษิณสุขเอียดกับนายพรเทพพุ่มพวงเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งในนี้เป็นมือปืนคืองี้พอเกิดเหตุตำรวจเมื่อวานเขาก็ลงพื้นที่เกิดเหตุเลยก็ไปตรวจไปเจอพวกกระสุนปืนอะไรต่างๆก็เก็บหลักฐานไว้แล้วก็ไปไล่เช็คเรียบร้อยปรากฏว่าเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องก็คือมันมีวัยรุ่น2คนเป็นเจ้าถิ่นกับต่างถิ่นเล่นสนุกเกอร์แล้วก็มีปัญหากันมาตลอดปรากฏว่าวันนั้นก็เกิดทะเลาะกันอีกก็คือฝ่ายของคุณพรเทพเนี่ยนะไอ้เจ้าถิ่นคือวัยรุ่นประตูน้ำคือคุณพรเทพไอ้ต่างถิ่นก็คือย่านตึกแดงบางซื่ ก็เป็นสมุนปลายแถวของพวกผู้มีอิทธิพลอะไรประมาณเนี้ยก็ปรากฏว่าคุณพรเทพเขาก็เลยทะเลาะกับไอ้พวกนี้เจ้าถิ่นทะเลาะคุณพรเทพก็เลยกลับบ้านไปหาพ่อไปเอาปืนอากาพ่อมาเอาไปยืมพ่อไอ้พวกนั้นเยอะกว่าก็ตามมาเอาปืนมาจะมายิงที่บ้านพอเห็นอากาก็ถอยสิหนีกลัวพอกลัวเสร็จคุณพรเทพก็เลยตามไปกราดยิงแล้วก็เลยดวลปืนกันมันก็เลยเกิดโดนลูกหลงกันเขาบอกว่าดวลปืนกันเหมือนในหนังเลยโป่งปังโป่งปังมันเหมือนถ้าตอนนี้อยู่ในเหตุการณ์ก็น่าก็ดูนักท่องเที่ยวเขาก็งงเขาก็หลบใช่เขานึกว่าถ่ายหนังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ประสุดสุดท้ายนะฝ่ายอาก้านี่โดนปืนนะบาดเจ็บเป็นคุณสุเทพเนี่ยบาดเจ็บไอ้คุณพรเทพนะพรเทพพูดผิดก็บาดเจ็บไปกลายว่าตอนนี้ตำรวจเขารู้ตัวแล้วทั้งหมดแล้วแต่ว่าคราวนี้มันมีภาพวงจรปิดจับภาพกลุ่มวัยรุ่นได้แต่ว่าเรื่องของการลงมือยิงแล้วว่านักท่องเที่ยวโดนกระสุนปืนจากใครเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปไล่เรียนต้องไปไล่สอบมาอีกทีพลตำรวจตีสุรเชษฐ์หนักพานนะครับรักษาราชการผู้จัดการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็สั่งทุกด่านเลยให้ตรวจสอบเลยนะว่าถ้ามีชื่อของนาย 2-3 คนเนี่ยนะออกพยายามจะขอออกนอกประเทศเนี่ยให้กักตัวไว้ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะเดินทางออกนอกประเทศคือเหมือนจะหลบหนีไม่เรื่องนี้มันไม่ได้นะเราเพิ่งจะโดนทัวร์จีนแฉแหลกอะไรต่ออะไรมาที่มาโดนทัวร์อินเดียโดนยิงตายอีกอินเดียนี่ก็เกือบพันล้านคนกันนะผมไม่รู้ครึ่งนะเพราะผมเป็นคนอินเดียแม่เป็นคนไทยขอวกเข้าตัวเองนิดนึงมีแค่นี้พูดล่างเอาแค่นี้แหละเนี่ยพี่แซนแท็กซิกด้วยนะครับใช่ครับ